อีกหนึ่งเบื้องหลังการเพิ่มมูลค่าแบรนด์ด้วยการสกรีนไลน์โลโก้ลงบนกระปุกครีมจะเป็นยังไงมาดูไปพร้อมกันสวัสดีครับคลิปนี้มาชมรีวิวการทำงานของเครื่องพิมพ์แพดสีสีที่ใช้สกรีนชิ้นงานที่เราได้เห็นได้ใช้กันเป็นประจำกันอยู่แล้วอย่างกระปุกครีมกันครับตัวเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นระบบเซอร์โวมอเตอร์ให้ความแม่นยำสูงมากขึ้นตั้งค่าได้อย่างละเอียดลดความคลาดเคลื่อนไปได้อย่างมากรองรับการติดตั้งถ้วยเก็บสีอิงคัพแบบใหม่วัสดุเป็นอลูมิเนียมที่มีความทนทานสูงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิมเมื่อติดตั้งพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับเริ่มที่การติดตั้งฟิกเจอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถยึดจับตัวกระปุกครีมได้อย่างพอดิบพอดีจากการออกแบบของเราจากนั้นก็ติดตั้งลูกยางซิลิโคนเพลทแม่พิมพ์ที่ผ่านการผลิตโดยบริษัทนิชินจำกัดขั้นตอนการติดตั้งส่วนนี้ไม่ต้องห่วงครับจะมีการสอนใช้งานอย่างละเอียดให้กับลูกค้าทุกท่านเลยครับชิ้นงานชิ้นนี้เราจะทำการสกรีนเพียง2สีดังนั้นจึงจะใช้เพียง2หัวพิมพ์เท่านั้นซึ่งแต่ละหัวพิมพ์จะสกรีนสีตามตำแหน่งและจุดที่ทีมออกแบบได้ทำไฟล์อาร์ตเวิร์คไว้นั่นเองครับเครื่องพิมพ์แพดเครื่องนี้สามารถสกรีนชิ้นงานกระปุกครีมนี้ด้วยความเร็ว700ถึง 1,500 ชิ้นต่อชั่วโมงถือว่าทำได้ดีมากเลยทีเดียวจุดหนึ่งที่เมื่อลูกค้าซื้อเครื่องไปแล้วและขาดไม่ได้เลยคือบริการหลังการขายโดยเรามีทีมงานอาร์ตเวิร์คที่เชี่ยวชาญในการออกแบบงานให้เหมาะกับระบบงานสกรีนและผลิตอุปกรณ์สำหรับงานสกรีนงานกระปุกครีมนี้และทีมงานซัพพอร์ตการใช้งานปัญหาหน้างานและระบบสอนใช้งานจนเป็นตลอดเวลาทำการเลยมั่นใจได้เลยว่าซื้อเครื่องพิมพ์แพดเครื่องนี้กับเราแล้วไม่ผิดหวังไม่โดนทิ้งอย่างแน่นอนท่านไหนสนใจเครื่องสกรีนแต่ไม่มีความรู้มาก่อนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่บริษัทนิจินจำกัดทักมาปรึกษาได้ที่ LINE @nichinopad หรือโทร0868426859ได้เลยครับ